วัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้าเช้าที่ฝนตกวันนี้เราจะมาทำสลัดให้ดูแพทก็เตรียมเครื่องไว้แล้วเครื่องสลัดตรงนี้ก็เป็นกาดขาวเนาะกาดแก้วแหละกาดแก้วแพทซื้อมาเป็นหัวหัวแล้วมาหั่นที่จริงจะซื้อผักสลัดสำเร็จรูปจากเซฟเวย์มาแต่อันนี้มันไม่มีไปที่ไรก็หมดก็เลยต้องมามึกเองอ่ะเดี๋ยวแพทจะทำให้ดูอันนี้เป็นประกาดแก้วนะแล้วก็ใส่ลงไปหน่อยชอบเยอะก็ใส่เยอะแต่แพทไม่ค่อยชอบเยอะแพทชอบกินผักใบเขียวมากกว่าอันนี้เป็นอย่างเงี้ยไม่ชอบกินอ่ะทิ้งเอาแต่ใบมันวันนี้กินนิดเดียวพออ่ะใส่ไปประมาณนี้ถ้าใส่ผักเยอะแล้วมันก็จะเยอะไปกันใหญ่นี่ผักกาดแก้วแล้วเราก็มีแครอทแครอทนี่เป็นแครอทเบบี้อ่ะแครอทเล็กๆแต่แพทเอามาหั่นใส่ลงไปแล้วก็มีเซเลอรี่ใช่มั้ยบ้านเราก็เรียกว่าคือต้นขึ้นช่ายเนาะขึ้นช่ายต้นใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีแอปเปิ้ลบลูเบอรี่นี่มิกซ์หลายๆอย่างแล้วมันจะอร่อยเราก็มีถั่วด้วยเอากระดิ่นกระดอนถั่วอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองเรียกว่าแคชชูนั่นเองเออโอ้โอ้โอ้ใส่ทีหลังทุกพอละเอียดแล้วก็ใส่อันนี้เราก็จะมีผักออร์แกนิกนี่เบบี้เคลซื้อมาจากเซฟเวย์ใส่ลงไปหน่อยนึงนะมิกซ์ลงไปด้วยกันนี่มิกซ์ลงไปอย่างงี้ใส่ลงไปนิดนึงจะใส่เยอะใส่เยอะแล้วมันจะเยอะไปกันใหญ่เลยเพราะว่ายิ่งใส่เยอะมันก็ยิ่งเยอะเบบี้สเปนิชใส่ลงไปผักใบเขียวชอบกินผักใบเขียวก็ใส่ลงไปนี่เป็นเฮิร์ฟสลัดเป็นผักสลัดเป็นกล่อง5 เหรียญ 5 เหรียญเซฟเวย์แหละใส่ลงไปอย่างนั้นหน่อยนี่นะเต็มกระมังเลยเห็นไหมพี่ว่าทำน้อยแล้วนี่เสร็จแล้วเราก็มิกซ์เข้าด้วยกันใช้มือนี่แหละหรือว่าจะใช้ช้อนก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะหาว่าแพทสกปรกส้มโมกอีกช้อนก็ได้หรือจะไม่สุภาพกินเองไม่เป็นไรมือก็ล้างแล้วนะมือก็มือตัวเองกินก็กินตัวเองขี้ก็ขี้มือตัวเองใส่ไปแล้วเราก็จะใส่น้ำมันจะเป็นโอลิฟออยล์อันนี้แพทใช้โอโคโดออยล์ใส่ตามที่เราต้องการชอบมันชอบน้อยชอบอะไรแพทใส่ช้อนหนึ่งนี่ใส่ลงไปแบบนี้สลัดแพทง่ายๆใส่น้ำมันเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพดีกินน้ำมันมีอะไรนะมีวิตามินนะมีอะไรแล้วใส่แพทชอบใส่พริกไทยแพทจะใส่พริกไทยดำลงไปหน่อยพริกไทยแบบเนี้ยใช้กลาวแบบนี้บดเอาแบบนี้จะหอมใช้เป็นผงไม่อร่อยนะต้องใช้แบบนี้นี่ใส่ลงไปแบบนี้พริกไทยใส่พริกไทยเสร็จแล้วก็คลุกเข้าด้วยกันง่ายๆใส่ถั่วจะเป็นอัลมอนด์ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ตามชอบนี่แล้วแพทก็ชอบใส่อันนี้เป็นบลูชีสนะบางคนเหม็นไม่ชอบกินแต่แพทชอบกินบางคนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แพทใส่บลูชีสไปแพทชอบบลูชีสอร่อยดีจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยตั้งอยู่นู่นนะน้ำสลัดเรานะตั้งอยู่นั่นนะจำไว้ได้เลยว่าทำสลัดเนี่ยใส่น้ำสลัดอย่างเดียวไม่อร่อยเลยเขาบอกใส่มัน 4-5 ยี่ห้อไปเลยยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่จะซื้อไม่ต้องเอาเป็นอย่างแพทหรอกแพทชอบบูชีสแพทก็ซื้อบูชีสมาใส่แต่แพทว่าอันนี้อร่อยเนี่ยอันเนี้ยแบบนี้อร่อยแพทก็ซื้อมาใส่สีส้มๆเนี่ยนะแล้วก็อิตาเลียนเดซซิ่งเนี่ยเอาเปรี้ยวๆแล้วก็แลนช์ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแพทเคยทำสลัดแล้วทำใส่อันเดียวไม่อร่อยพอเป็นบิ๊กหลายๆอันพอดีซื้อมาเชื่อไหมลองขวดนู้นลองขวดนี้ซื้อขวดเอาลองขวดนี้กินเอาเอาไปมาแม่งมีครบทุกยี่ห้อเลยซื้อนู้นซื้อนี่มาถ้ามันไม่อร่อยทำไงดีซื้อมาเสียดายลองสิมิกซ์เทอย่างละนิดอย่างหน่อยรวมกันแล้วก็มิกซ์อร่อยเว้ยก็เลยแต่นั้นมาก็ซื้อน้ำสลัดแบบนี้มากินแบบเทหลายๆอย่างรวมกันนี่ใส่มาหลายๆอย่างรวมกันเงี้ยแซ่บลองทำดูนะเพื่อนๆนี่เป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับนี่ใส่ลงไปแลนใส่ลงไ
แล้วก็มิกใส่มาหลายยี่ห้อเนี่ยแซ่บใส่ยี่ห้อเดียวมันไม่อร่อยนี่นี่ซื้อมาเลย 4-5 ยี่ห้อใส่ลงไปถ้าโรยเกลือยิ่งจะอร่อยหน่อยมันจะออกเค็มๆนิดๆหนึ่งแล้วชิมก่อนไม่งั้นเราก็โรยเกลือนิดนึงอร่อยเลยแซ่บโรยเกลือนิดนึงหวานเพื่อนว่าต้องโรยเกลือเกลือพริกไทยน้ำมันแซ่บเลยอร่อยแซ่บเวอร์แค่นี้พอจบมาเดี๋ยวเรามากินกันนี่แหละสลัดง่ายๆของแพ็คสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับใส่ยี่ห้อเดียวมันไม่อร่อยนี่ซื้อมาหลายยี่ห้อเลยไม่ต้องไปเอาแบบแพ็คก็ได้ซื้อที่ชอบแบบไหนก็ซื้อมาแล้วก็เอาแบบออกเปรี้ยวบ้างออกเปรี้ยวๆอันนี้มันจะออกเปรี้ยวๆมันเปรี้ยวๆส้มๆอะไรเงี้ยออกรสๆหอมๆก็ใส่ลงไปหลายๆอย่างอร่อยใส่เกลือไปแล้วนิดนึงแซ่บเวอร์เหมือนอย่างกับร้านอาหารเลยอย่างกับภัตตาคารนายอย่ามาเทใส่จานจนน้ำมันพริกไทยเกลือเนี่ยขาดไม่ได้แล้วนอกนั้นก็ใส่มิกซ์ลงไปใส่หลายๆอย่างรวมกันแล้วก็สลัดเนี่ยจำได้ว่าทำสลัดเนี่ยใส่ผักเยอะๆมันจะอร่อยออกมันๆกรอบๆใส่ถั่วใส่ผลไม้ใส่แอปเปิ้ลเนี่ยมันจะอร่อยปนๆกันไปถ้าจะไปกินผักอย่างเดียวหรือ 2-3 อย่างมันจะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่เราต้องมิกซ์หลายๆอย่างปนกันมันถึงจะแซ่บเคล็ดลับการทำสลัดนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมแพทเดินสายกินสลัดไปร้านอาหารฝรั่งแพทก็จะสั่งแต่สลัดกินสลัดที่มันมีนู่นมีนี่อะไรเนี่ยพอกินไปกินมากินไปกินมาเออรสชาตินู้นรสชาตินี้เราถูกใจเราก็มาทำกินเองที่บ้านเราก็ทำง่ายดีกว่าสลัดร้านฝรั่งจานละ20-30บางทีนะ20 เหรียญ30 เหรียญก็มีนะสลัดแบบแพงๆอ่ะมาได้นิดเดียวตัก 2-3 คำหมดก็มีทำไมมันแพงขนาดนี้แต่อร่อยเราก็มาทำกินเองที่บ้านก็ได้ดูดิป่ะเดี๋ยวไปกินกันไปเลยสวัสดีจ้าเพื่อนๆมากินกันเลยสลัดที่แสนอร่อยสลัดตอนเช้าเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆก็หอมบูชีสข้างกันฝนตกออกเปรี้ยวๆมันๆชอบมากการทำสลัดนะอย่างนึงใส่น้ำสลัดใส่น้ำสลัดครีมสลัดนะน้ำสลัดเยอะก็ไม่อร่อยต้องใส่แบบพอดีอร่อยเคี้ยวไปมันได้รสชาติทั้งผักทั้งผลไม้ทั้งถั่วหอมพริกไทยเคี้ยวไปเจอถั่วก็ออกมันเคี้ยวไปเจอแอปเปิ้ลออกมันหวานอมเปรี้ยวอร่อยดีขึ้นบ้างยิ่งใส่ผักก็เยอะหลากหลายชนิดใส่ถั่วใส่อะไรเงี้ยยิ่งอร่อยมีรสชาติเค็มหน่อยๆจากเกลือใส่เกลือไปตัดรสชาติมันจะได้โดดขึ้นรสชาติมันเด่นขึ้นอ
อร่อยกว่าร้านอาหารอีกอย่าหาว่าโม ชอบตายแพทชอบกินบูชีสไงพอได้กลิ่นบูชีสก็หอมอร่อยชอบมากตอนนี้กำลังบ้ากินสลัดอยู่เดี๋ยวกินไปสักพักอาจจะเบื เป็นสลัดที่ได้ครบรสมากมีมันมีหวานมีจับผลไม้หลากหลายชนิดจับผักใครที่จะลองทำตามแพทเชิญเลยได้เลยรับรองว่าอร่อยแน่ไม่ต้องไปตีน้ำสลัดเองเลยให้มันยุ่งยากแพทคนหนึ่งอ่ะทำน้ำสลัดไม่เป็นแซ่บหลายไม่ลองไม่รู้นะต้องลองว่าอร่อยจริงมันถั่วถั่วบลูเบอร์รี่แอปเปิ้ลบลูเบอร์รี่ผักอืม
ซ่บหลายยืนยันว่าอร่อยพร้อมหมดสับมากเป็นสลัดที่อร่อยที่สุดไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย